เอาละครับตอนนี้นักวิเคราะห์ของเราพร้อมแล้วนะครับเป็นคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากทาง UOB เคเฮียนประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่กิตครับครับสวัสดีครับครับประเมินทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้อย่างไรกันบ้างนะครับจากแนวโน้มการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ครับครับก็ประมาณว่าบรรยากาศต้องบอกว่าเราประเมินว่าบรรยากาศของการลงทุนในช่วง2สัปดาห์หน้ายังเป็นบวกแต่ว่าอินเด็กซ์จะไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นบวกก็คือ1ตลาดเองก็น่าจะตอบรับปัจจัยลบหลายอย่างไปล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาตลาดเห็นความเสี่ยงในสิ่งที่ตลาดทำในนักทุนทำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ใช้วิธีการลดน้ำหนักการลงทุนนะครับเพิ่มการถือเงินสดซึ่งพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยถือเงินสดในระดับที่มากกว่า 50% หรือว่านักลงทุนสถาบันเองพอถือเงินสดในระดับหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าพร้อมซื้อนะครับโดยถึงแม้เราจะกังวลความเสี่ยงจากหลายๆอย่างเนี่ยแต่เราก็เห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะเยอะอย่างน้อยสุดนักลงทุนเชื่อว่ามันน่าจะบริหารความเสี่ยงในตลาดได้นะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นว่านักลงทุนเองไม่ได้ไปไล่หุ้นในกลุ่มที่ขึ้นเยอะแต่ใช้วิธีการเรียกว่าเสี่ยงเก็งกำไรในกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลดลงมามากแทนครับครับปัจจัยเป็นแบบนี้เองเนี่ยมองในเชิงปัจจัยฟันเดเมนทัลนะครับความกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่เริ่มลดทอนลงไปแล้วเนี่ยจะมีส่วนผลักดันให้หุ้นไทยไปได้ต่อมากน้อยขนาดไหนครับช่วงหลังจากนี้ฮะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,660 จุดนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดสำคัญจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแนวต้าน next line ของเส้นแนวต้านที่มันปรับหลุดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็จุดต่างๆด้วยดังนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะเห็นการขึ้นไปเกิน 1,660 มีนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นการขึ้นที่ไม่ได้เสถียรเพราะฉะนั้นแปลว่าขึ้นเกิน 1,660 ได้แต่ว่าจะให้เกินจากนั้นไปเยอะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับดังนั้นเกิน1,660ขึ้นไปโดยเฉพาะ 1,670 หรือบวกลบแถวนี้นะครับอาจจะต้องหาจังหวะในการที่จะแบ่งลดน้ำหนักการลงทุนบ้างครับครับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้นะครับควรตัดสินใจอย่างไรกันบ้างครับครับก็จะบอกว่าโดยหลักแล้วถ้าตอบคร่าวๆก็จะเป็นขึ้นขายลงซื้อนะครับโดยในกลุ่มที่มีโอกาสขึ้นตัวก็คือกลุ่มที่ลดลงมาเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกการเงินครับซึ่งลงมากว่าตลาดโดยรวมกลุ่มของทางด้านพวกอาหารครับซึ่งมีฟู้ดอินเฟลชั่นนะครับแล้วก็หลายตัวเองอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วง2ปีที่ผ่านมากลุ่มกองหวีดซึ่งอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆตั้งแต่สมัยโควิดเริ่มต้นขึ้นมา2ปีที่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะอาจจะเป็นหุ้นรายตัวหลายๆตัวครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องพลังงานจนทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาเยอะไม่ว่าจะเป็นวีกริม GPSC หรือว่าตัวทาง SCGP ก็ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการมองภาพของการฟื้นตัวหรือการเก็งกำไรในช่วงประมาณแค่2สัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกำหนดจุดแตะขาดทุนด้วยครับสำหรับหุ้นใหญ่ๆทีมเปิดเมืองปีนี้ยังเป็นทีมเปิดเมืองอยู่แต่ว่าเราเน้นการรอซื้อมากกว่าการไล่ราคาครับครับกลุ่มเปิดเมืองท็อปพิกนี่เป็นยังไงบ้างครับเผื่อนักลงทุนที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะตามซื้อกันไม่ทันนะครับราคาไปสูงแล้วแล้วก็ยังมีความสนใจในทีมการลงทุนนี้อยู่ครับต้องบอกว่าก็ยังคงเป็น AOT กับพวกของท่านมินเยอะนะครับเพียงแต่ว่าด้วยราคาณปัจจุบันเราคิดว่าอัพไซด์อีกอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเราถึงเห็นแรงเข้ามาเก็งกำไรในกลุ่มของพวกทางด้านโรงแรมแถว2ที่ยังคงขึ้นน้อยแทนนะครับดังนั้นสำหรับกลุ่มที่เป็นท็อปพิกในกลุ่มเปิดเมืองหรือว่าเกิดกลุ่มเปิดประเทศเนี่ยเราเรียกว่าในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าตรงนี้เราคงจะอยู่ในโหมดของการรอมากกว่าการที่จะเข้าซื้อครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่กิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะครับที่1,660อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าหุ้นไทยที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้บางส่วนมีการขายทำกำไรออกไปได้นะครับส่วนธีมหลักยังคงเป็นหุ้นเปิดเมืองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะเวลาในการเข้าซื้อครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ